สิกเข้ามาทีนี้แสงเสียงความร้อนเนี่ยความจริงผมมีสมการของผมโดยเฉพาะแต่ผมไม่เปิดเผยเพราะว่ามันจะไปเบรกไปรับของสมการไอน์สไตน์จนเกินไป e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเดี๋ยวนักฟิสิกส์ก็จะใจขาดเอานี่ลอยลมไปก่อนก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยฝากไว้ก่อนก็แล้วกันผมบอกว่าความร้อนแสงเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันโดยมีข้อแม้เห็นไหมกฎฟิสิกส์นี้โอ้โหใบกินหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องลุงเพราะผมจะรู้ดีว่าเขาศึกษาธรรมชาตินั่นเองถ้าเราเก็ตธรรมชาติอินธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติมันจบแล้ววิชาฟิสิกส์ที่เขาพูดถึงกันทั้งหมดแหละโอเคก็มาถึงเรื่องธรรมชาติธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติพวกนี้ก็มาอินเข้ามาเรื่องพุทธศาสตร์มันสนุกมันอินอะไรเอ้ยดีไปพูดธรรมชาติใส่พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มาอินเข้ามาเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านพลังงานเฮ้ยมันไปก็ได้ไว้สุดท้ายอะไรครับรวมมาหลงจงก็คือกายใจจิตก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับท่านพูดกันมากี่ร้อยปีกันแล้วตรงนั้นโอเคมาถึงวันนี้ก็พยายามโชว์บอกสรุปขโมยเลยติ๊กต็อกก็มาขโมยคำว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าที่สูงไปกว่านั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดค้นพบก็คืออัลลอฮ์อันเดียวกันอันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าที่พระเยซูจะเอาค้นพบเดี๋ยวก่อนก็อันเดียวกันอันเดียวกันแวร์อยู่ในตัวคุณครับผมอยู่ในตัวท่านอยู่ทุกคนใช่ไหมมันอยู่ในตัวของทุกคนหานอกตัวเองหาใจก็ไม่เจอมีตัวเรานะมันต้องอินเนอร์มันมาลิงก์อีกทีนึงคือภาษาพวกนี้มันไปลิงก์กับทางด้านฮูดับเบิลยูเอชโอองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเนี่ยเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตอินดิจิโนโวยเออดีเว้ยมันเข้ากันได้วะพออินเทอร์เน็ตผมก็ลิงก์เข้าไปยังนักฟิสิกส์คนหนึ่งไปนะเออเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดเขาก็ไปค้นพบแล้วก็พูดชัดเจนว่าในนิวเคลียสมันมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% บางโอกาสเขาบอกว่ามันถึง 99.99% อ้าวเอาสิงานนี้ไปไงต่อลุงคนคว้าใหญ่เลยหนังสือตำรับตำราเรื่องเซิร์นเรื่องอะไรมาหมดที่นี่มาเป็นกระบุงเกวียนเยอะแยะก็หนังสือจักรวาลหนังสืออนาโตมีมาหมดอ่านไปเรื่อยสุดท้ายเฮ้ยมนุษย์โลกพูดเรื่องเดียวกันนี่หว่าแต่มันคนละภาษามันก็เลยเกิดการทะเลาะกันลุงเลยจับรวมมาเลยอ่ะเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงทีนี้อ่ะก็จับเรื่องเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นขออนุญาตเสียงไม่ใช่ภาษาเอาภาษาอะไรเนี่ยเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเนี่ยอ้าวเสียงไม่ใช่ภาษาอีกอันนึงนะเช่นกลับกันภาษาคือเสียงภาษาเราพูดกันมันออกมาจากที่เดียวกันต้องเหตุผลไหมครับต้องตรรกะไหมเนี่ยไม่ต้องตรรกะเหตุผลมันเลอะแล้วนะครับเอาว่าแก้นี่มันแก้ต่างหากล่ะโอเครวมความว่าเสียงกับภาษามันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพลังงานที่มันออกมาจากเสียงของหนูก็ตามที่ในการพูดคุยก็ได้นะในการโทรศัพท์ก็มาโทรศัพท์สมัยก่อน202เฮลโลวิทยุมาแล้วผมปวดหัวค่ะปวดท้องอ่ะเป็นไรทุกเดือนเมื่อเขินพังเจ็บปวดเหลือเกินเมนเพจแม่เพจแม่ยังไงจะให้ลุงช่วยได้ก็โหมันคนละบ้านนะเนี่ยลุงไม่ใช่หมอนะเขาบอกไม่ใช่หมอนะอย่ามาเรียกลุงหมอนะลุงเคืองมากนะลุงภาษาเนี่ยลุงไม่ชอบนะเนี่ยไปนู่นเลย เพราะลุงรู้ว่าเขารักษาของไม่ดีเขารักษาไว้เนี่ยไม่ชื่นชมอยู่เหรอเราต้องกำจัดเอาปวดท้องใช่ไหมเป็นความรู้สึกฟังให้ดีนะอย่าลืมนะหายใจเข้าไปลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาปงอาม่าแม้ว่าท่านจะทราบบ้างก็ปล่อยท่านนะเราคือเราตอนนี้ต้องการให้ปวดใช่ไหมกะใส่เลย
นับหนึ่งถึงสามสวนใจเข้าไปลึกฟังเสียงให้ดีนะเชียนเชียนนะเชียนนะเชียนรับยังไงแล้วเปิดยังไงล่ะเปิดไม่เป็นไหมไม่ต้องตื่นเต้นลุงช้าๆไม่ได้รีบอะไรเปิดลำโพงครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมลุงออกใช่ไหมคะตัวเป็นๆนั่งพูดอยู่นี่ครับผมก็อีกเด็กขอรบกวนให้บรรบาดให้อีกแค่นหน่อยนะเจ็บหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ค่อยคล่องค่ะอ้าวเฮ้ยลุงกำลังมีผู้คนเข้ามาทำงานสัมภาษณ์อันนู้นนี่นั่นอยู่ไหวเหรอไหวเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยยังไงก็ต้องช่วยอยู่แล้วค่ะโทรมาติดแล้วก็ดีใจแล้วค่ะโอ้โหอะไรจะปานนั้นแจ็คพอตป่ะวะเนี่ยธรรมะจัดสรรป่ะตกลงเมื่อกี้นี่หัวใจเนาะพูดใหม่ครับท่านแน่นหน้าอกค่ะโอเคหายใจไม่คล่องค่ะโอเคนะหน้าอกค่ะสามอย่างเจ็บหน้าอกหายใจไม่คล่องฟังให้ดีนะลุงสรุปเลยนะครับว่าไม่ต้องถามที่มาที่ไปเนาะมันยาวมันเจ็บหน้าอกมันปวดเมื่อเอามันหายตรงนี้พอจะได้ไหมคำพูดคำนี้ถ้าได้เอานะพร้อมนะพร้อมนะเพียงแต่ฟังตามลุงนิดนึงอยู่กับตัวเองนะคะนะคะลูกหลานมาวุ่นวายห้ามวุ่นนะครับในโลก In the World of Thailand เรามีเราสองคนนะครับสูดให้ใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงลุงดีๆนะจ๊ะนะจ๊ะมันจะคลี่คลายของมันเองนะจ๊ะคำว่าหายใจเจ็บอกมันเป็นเรื่องของคุณเองนะมันดีขึ้นบีฟอร์มันหายอย่าให้ใครมากระซิบหูนะไม่เอานะลองขยับเนื้อขยับตัวสิครับเจ็บหน้าอกที่ว่าเมื่อกี้นี้มันคลี่คลายบ้างไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยยังไม่เต็มเลยอย่างอื่นไหมสามสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้เจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่คล่องเจ็บหน้าอกสามสิ่งสามสิ่งที่ว่าทั้งหมดสามสิ่งนี้มัดรวมกันนะดีขึ้นบ้างไหมครับสามสิ่งมัดรวมฟังคำว่านิดหน่อยนะดีขึ้นนิดหน่อยหรือว่าเหลือนิดหน่อยเข้ามานิดหน่อยนะเชื่อซะว่าก้อนหินทั้งหมดมีอยู่10ก้อนมันหายไปกี่ก้อนเหลือนิดหน่อยเหลือกี่ก้อนครับผมเหลือ3ก้อนค่ะไปแล้ว 70% เฮ้ยจะเอาทั้ง100เฉลอจะเอาทั้ง100เฉลอเอา100หาในงานเจอแล้วทั้งกี่ก็ต้องเอาครบ100นั่นมันติดมันหาตัวจับยากคนตัวจับยากมากค่ะงั้นเหรออ๋อจะไม่เรียกว่าโลภเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะโอเครับทราบครับพร้อมนะถ้ามันเป็นไปได้นะเอาทั้งร้อยเนาะไม่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ยินดีให้ด่าเมียพ่อลุงหงอเนาะอ้าวพร้อมเหมือนเดิมครับท่านสูดให้ใจเข้าไปครับกลั้นนานๆฟังเสียงลุงหงออย่างเดียวนะกานะกานะครับนะครับไอ้แคกๆสิครับเ งี้ยเป็นต้นฟังให้ดีนะครับโปรดสังเกตต่อไปนี้หนึ่งมันจะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งของมันเองนะเชื้อนะจ๊ะอีกครั้งเดียวครับประมาณ1นาทีครับผมตรวจเช็คเรียบร้อย before and after นะครับค่ะ